สวัสดีครับมาชมการผลิตตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนกันต่องานปิดผิวลามิเนตตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนหลังจากที่ทำตู้ลิ้นชักเรียบร้อยแล้วช่างได้ทำการอุดโป๊รอยต่อของแผงภายในตู้ด้วยวอลพัตตี้หรืออะคริลิกโป๊หรือที่ช่างจะเรียกว่าแดปภาษาช่างจะเรียกว่าการลูดแดปอุดโป๊แดปตามแนวรอยต่อแผงภายในตู้แล้วใช้เศษผ้าขาวชุบน้ำบิดพอหมาดเช็ดคราบแดปส่วนเกินออกตอนนี้ช่างได้ถอดบานเลื่อนออกไปเตรียมทำการปิดขอบปิดผิวลามิเนตตัวบานเลื่อนแผ่นลามิเนตที่ใช้จะเป็นแบบโฟเมก้าขาวเงาทางขวาช่างทากาวยางลงบนลามิเนตที่ซอยตัดไว้สำหรับปิดขอบบานเลื่อนทางซ้ายช่างกำลังวัดตัดลามิเนตด้วยใบกบสำหรับนำไปปิดผิวบานเปิดของตู้เก็บของหลังตู้เสื้อผ้า2บานช่างทากาวยางลงบนขอบบานเลื่อนของตู้เสื้อผ้าทิ้งไว้รอกาวแห้งพอหมาดๆเอานิ้วมือแตะแล้วไม่เยิ้มติดนิ้วขึ้นมาเป็นอันใช้ได้ทำการปิดขอบบานเลื่อนหักส่วนเกินออกปิดขอบอีกด้านหักส่วนเกินออกตบหรือทุบเบาๆด้วยเศษไม้เพื่อให้ลามิเนตติดแนบสนิทตีเล็มส่วนเกินออกด้วยทิมเมอร์ดอกกัดตรงปลายลูกปืนหมั่นหยอดน้ำมันจากที่ลูกปืนปลายดอกบ่อยๆกันลูกปืนทิ้งรอยไหม้บนผิวชิ้นงานตีเล็มไปรอบๆทั้ง4ด้านเดินทิมเมอร์ตามแนวทวนเข็มนาฬิกาตีเล็มลามิเนตส่วนเกินอีกฝั่งช่างขูดผิวหน้าบานที่จะปิดผิวลามิเนตด้วยสิวคมๆขูดให้ผิวเป็นร่องขรุขระเพื่อให้กาวยางยึดเกาะได้ดีขูดด้านที่จะปิดลามิเนตให้ทั่วทากาวยางลงบนด้านหลังแผ่นลามิเนตโฟเมก้าขาวปาดกาวยางให้ทั่ววางทิ้งไว้ให้กาวแห้งพอหมาดๆทากาวยางลงบนตัวบานเลื่อนด้านที่จะปิดลามิเนตปาดกาวยางให้ทั่วชิ้นงานทิ้งไว้ให้กาวแห้งพอหมาดๆเอานิ้วมือแตะแล้วไม่เยิ้มติดนิ้วขึ้นมาเป็นอันใช้ได้นำลามิเนตที่ทากาวไว้แล้วมาปิดลงบนบานเลื่อนรีดกดให้แนบสนิทใช้เศษไม้วางรองไล่ทุบด้วยค้อนเบาๆให้ทั่วเพื่อให้ลามิเนตติดแนบสนิทกับบานเลื่อนตีเล็มส่วนเกินออกด้วยทิมเมอร์ดอกกัดตรงปลายลูกปืนหมั่นหยอดน้ำมันจากที่ลูกปืนปลายดอกบ่อยๆกันลูกปืนทิ้งรอยไหม้บนผิวชิ้นงานตีเล็มไปรอบๆทั้ง4ด้านใช้ความระมัดระวังในการตัดเล็มช่วงที่ติดตั้งล้อบานเลื่อนเช
เช็ดทำความสะอาดคราบกาวยางด้วยเศษผ้าขาวชุบทินเนอร์ 3A ขัดสายแต่งขอบบานเลื่อนอีกบานให้เรียบทากาวยางลงบนลามิเนตและขอบชิ้นงานทิ้งไว้รอให้กาวแห้งพอหมาดๆทำการปิดขอบบานเลื่อนด้วยลามิเนตโฟเมก้าขาวหากส่วนเกินออกนำลามิเนตไปปิดลงบนขอบบานอีกด้านหักส่วนเกินออกตบหรือทุบด้วยเศษไม้เบาๆเพื่อให้วัสดุปิดขอบติดแนบสนิทตีเล็มส่วนเกินออกด้วยทิมเมอร์ดอกกัดตรงปลายลูกปืนหมั่นหยอดน้ำมันจากที่ลูกปืนปลายดอกบ่อยๆกันลูกปืนทิ้งรอยไหม้บนผิวชิ้นงานช่างขูดผิวหน้าบานที่จะปิดผิวลามิเนตด้วยสิวคมๆขูดให้ผิวเป็นร่องขรุขระเพื่อให้กาวยางยึดเกาะได้ดีขูดด้านที่จะปิดลามิเนตให้ทั่วทากาวยางลงบนด้านหลังแผ่นลามิเนตโฟเมก้าขาวปาดกาวยางให้ทั่ววางทิ้งไว้ให้กาวแห้งพอหมาดๆทากาวยางลงบนตัวบานเลื่อนด้านที่จะปิดลามิเนตปาดกาวยางให้ทั่วชิ้นงานทิ้งไว้ให้กาวแห้งพอหมาดๆเอานิ้วมือแตะแล้วไม่เยิ้มติดนิ้วขึ้นมาเป็นอันใช้ได้นำลามิเนตที่ทากาวไว้แล้วมาปิดลงบนบานเลื่อนรีดกดให้แนบสนิทใช้เศษไม้วางรองไล่ทุบด้วยค้อนเบาๆให้ทั่วเพื่อให้ลามิเนตติดแนบสนิทกับบานเลื่อนตีเล็มส่วนเกินออกด้วยทิมเมอร์ดอกกัดตรงปลายลูกปืนหมั่นหยอดน้ำมันจากที่ลูกปืนปลายดอกบ่อยๆกันลูกปืนทิ้งรอยไหม้บนผิวชิ้นงานตีเล็มไปรอบๆทั้ง4ด้านเดินทิมเมอร์ตามแนวทวนเข็มนาฬิกาใช้ความระมัดระวังในการตัดเล็มช่วงที่ติดตั้งล้อบานเลื่อนตีเล็มไปรอบๆทั้ง4ด้านใช้ความระมัดระวังในการตัดเล็มช่วงที่ติดตั้งล้อบานเลื่อนช่างตะไบแต่งลบคมลามิเนตตามขอบชิ้นงานขัดแต่งลบคมขอบชิ้นงานรายละเอียดตำแหน่งติดตั้งชุดฮาร์ดแวร์ล้อบานเลื่อนลิ้นกันล้มติดด้านบนฝั่งด้านหลังของบานเลื่อนครับขอบคุณที่รับชมโปรดติดตามตอนต่อไปครับ